ขาก็พูดถึงว่าสถานการณ์ในขณะนี้เห็นว่าเขื่อนแม่งัดน้ำเหลือแค่ประมาณ 47% ไม่ใช่47ประมาณ47ล้านนะครับก็46ล้านเนี่ยประมาณถือว่าน้อยแล้วก็รวมถึงแม่กวงก็เหลือประมาณ60ล้านครับถือว่าประมาณน้ำขนาดนี้มันจะเพียงพอแล้วก็การบริหารจัดการจากนี้ไปมันจะยากลำบากไหมครับก็ในส่วนของทั้งเขื่อนขนาดกลางและขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับปัจจุบันที่เราเห็นว่าน้ำเนี่ยมันเป็นปลายฤดูแล้งแล้วนะครับหรือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วหรืออีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มกลางพฤษภาเนี่ยหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของพฤษภาเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมานะครับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งนะครับทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนก็ดีนะครับแม่กวงดมทลานะครับการระบายน้ำของเขื่อนทั้ง2แห่งนะครับเป็นไปตามแผนที่ทางกรมชลประทานได้กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในพื้นที่ของโครงการเขื่อนแม่งัดเองนะครับประมาณ45ล้านนะครับหรือว่าการระบายลงสู่แม่น้ำปิง70ล้านนะครับณวันนี้นะครับเป็นรอบเวรที่15ในการระบายน้ำลงไปเพื่อน้ำอุปโภคบริโภคก็ดีนะครับหรือน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับก็ยังเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไว้ทั้งหมดครับพอครับพูดถึงว่าวิกฤตที่3เนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะคือภัยแล้งเนี่ยมองว่าเราจะผ่านไปได้ไหมครับในจังหวัดครับอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้เราเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลือประมาณอีก 3-4 สัปดาห์นะครับเราก็จะหลุดจากช่วงฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับก็คาดว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัญหาด้านภัยแล้งนะครับคงจะไม่รุนแรงนะครับไม่รุนแรงเหมือนจังหวัดอื่นๆที่เขาประกาศภัยแล้งมาตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ